energy energy ไม่ออกไม่ออกไม่ได้ไม่ออกไม่ออกเจอเจอenergy ไม่เป็นไรวันนี้กินข้าวกับอะไรดึงดาบใครดึงไม่ได้จะเป็นไม่ดอกเข้าไม่มีใครกล้าดึงเลยไม่มีใครกล้าดึงไม่นัดเพื่อนเลยไม่นัดเพื่อนเลยดีมเบอร์น่ะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากกูตื่นเต้นมาตั้งแต่นู่นน่ะแถวเอกมัยนู่นน่ะไกลอยู่นะตั้งแต่บ้านเหรอตื่นเต้นมากนั่งน้องนั่งรถมาด้วยบอกว่าพี่พัดเอเนอร์จี้เยอะน้องไม่แบบไม่หยุดพูดเลยกูบอกว่าเอเนอร์จี้เอเนอร์จี้ไม่ออม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 บูดไม่ออมไม่ออมไม่ออมเทปนี้เรามากันที่ดีมเบอร์เพราะว่าใกล้จะวันเด็กแล้วแล้วก็อยากจะมาย้อนวัยเด็กของเราซึ่งอายุครบ18กันทุกคนจริงค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจำความได้เนาะว่าสมัย18อะมาดีเมืองก็คือมาดีเมืองจริงหรอมาดีเมืองกันบ่อยมากมาแล้วมาล่าสุดเมื่อไหร่ก็ต่างจากวันนั้นก็ไม่ใหม่เลยก็ไม่ใหม่เลย10ปีที่แล้วอะหรอเออใช่ป้าจริงหรอใช่ใช่ล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยประมาณพี่พัดเลยก็คือตอนฟอร์มี่คัพเค้กหรอใช่แต่ว่าแพ้เพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วมาใครอะมาเดทเดทดีเมืองร้อนๆอ่ะคือเขาเลยอยากได้ฟิลแบบเดทแบบเกาหลีอ่ะกูไปถึงกูแบบร้อนว่ะร้อนว่ะแล้วตอนเนี้ยบ้านมีไหมอยู่เนี่ยวะแต่ว่าเทปนี้ต้องพาน้องจอยมาเพราะอะไรเพราะว่าไปเลือกหนูเพราะมึงคิวว่าไงดูแพ้พัดนัดจอยไงจอยสุดแล้วเอาดีๆไม่เครื่องเล่นอ่ะแต่เลือกมาถูกคนนะทำไมเอาดีๆถ้ามันมีเทปที่เราไปหน้าห้างอ่ะกูก็จะเลือกมึงใช่คือหนูเป็นแบบเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบอ่อมชอบปูอะไรอย่างเงี้ยปูเอเนอร์จี้ไปบูธก่อนเลยเดี๋ยวกูนั่งอ่อมคนเดียวก่อนหวังแก่แล้วมันเล่นเฉยๆมันธรรมดาไปเนาะมาเป่ายิ่งฉุบกันงงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเราก็เลยมีกิจกรรมแอดออนขึ้นมาก็คือเล่นเกมโดยมีอาสาสมัครคือกู3คนบวกกับไม่ใช่อาสาสมัครนี้ใช้บังคับอันนี้คือบังคับก่อน3คนแล้วบังคับกว่าคือจะเอาใครไปอยู่ในทีมเนี่ยบังคับยากมากก็เลยเสนอว่างั้นก็เอาทีมงานมาด้วยแล้วกันอีกสัก3คนอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็ทำใจอยู่นานเหมือนกันแล้วก็ไปแบบมูหลายวัดมากให้ร่างกายตัวเองออกมาโอเคดีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยมึงเอาจริงปะโอเคเหรอใช่มึงกูว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องมีบทลงโทษแต่เอาบทชนะใครชนะจะได้ไปดีวิตามินอย่างเงี้ยกูว่ากูแข่งกูสู้สุดใจอ่ะวันนี้อ่ะพวกเราโนสปอนนะจ๊ะแต่ว่าก็มาย้อนวัยที่ดีเมอร์ก็เลยชวนเพื่อนๆทีมงานมาด้วยอีก3คนค่ะนี่จ้าทีมงานเอ้ยน้องทีมงานคนนี้น่าจะเล่นไวกิ้งอ่ะกับเพื่อนเลยมันจะมีแบบเคยเห็นไหมไวกิ้งแบบมีชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเองไปอยู่มหาลัยเลยค่ะเลยไม่กลัวอยู่แล้วเอางี้นะให้กูคิดปะกูว่ามึงอ่ะสู้กับโชคจอยสู้กับโบ๊ทเฮ้ยสู้กับทรายนี่ฟิลเด็กช่างเหรอฟิลเด็กช่างสองคนด้านนี้คือตึกสาวอีสานตึกสาวอีสานวันนี้คือกิจกรรมเรายังไงอายุเรดี้ย่านบอสบอลย่านเรดี้จุดแล้วอ๋อย่านแปลว่ากลัวเหรอใช่โอเคโอ้โหโอเคเข้าใจกาญจนบุรีหรอขอโทษค่ะเกิดกรุงเทพค่ะพูดนะคะเข้าใจนะเข้าใจนะน้ำตกสีทองอะไรก็ว่ากันไปต้องเป็นคนอะไรกรุงเทพสมุทรปราการค่ะเอาดีรวมเด็กต่างจังหวัดมาเที่ยววันนี้จริงแล้วเนี่ยเอาอีกนิดกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะรอบหน้านะเราขอรถบัสเนาะสักคันคือจุดเช็คอินเยอะมากวันนี้รวมไปถึงแบบว่าไก่ทอดต้องเช็คอินหนึ่งใช่ไก่ทอดสีแดงไก่ทอดสีแดงคือเราอยากพูดชื่อแบรนด์มากแต่เข้าเราเถอะพี่แซมมาเอายังไงเราจะเข้าไปเล่นได้ยังตามเข้าไปเลยอะบูทจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเอ็นเนจีเอ็นเนจีจะเป็นคนบ้านไหนนะสายทองเป็นคนสุขุมวิทค่ะโอ้ยสำเนียงมันได้อยู่เด้ใครถามว่าสิบอกมันกังเบิดเลยฮะฮ่าใครมันหูต้องสั่นเล่นพอค่ะโอ้ยไม่ต้องวาวกับหูค่ะเราก็รู้หรอกค่ะ
ตรงเนี้ยขึ้นซับเท่ากับสัปเหร่อหนึ่งเรื่องเลยนะงงมากไทยบ้านเดอะซีรีส์ยังตกใจเลยว่าทำไมรายการนี้ขึ้นซับทั้งรายการเลยโอเคเรามีเพื่อนร่วมทริปอีก2คนนะครับนั่นก็คือน้องจ๊อบและน้องเอนี่ฝากพี่กัดไปด้วยไม่เปิดวาร์ปพี่สัตว์ไม่เปิดเปิดอันนี้ไม่เปิดวาร์ปโอเคไม่เปิดแล้วไม่ใช่อันนี้ปิดนี่เลยห่วงของเด็กปิดได้เลยก่อนที่เราจะไปแข่งเกมกันจริงจังเราก็เลยคิดว่าต้องมาบูสต์เอเนจีก่อนโทษนะจอยบูสต์เขาบูสต์เอเนจีได้การวอร์มด้วยเจ้าหนูลมกดมึงมันน่ากลัวมากนะตอนที่กูมาเล่นนะให้แขกนางหน้าเวอร์เอ็นนาเซอันนาเซอันนาเซไม่กลัวเลยจอยจอยมันคึบอยู่นะรีบูจริงด้วยมันมึนมึงเอาดีๆบ้างสะกอกเลยยังสะกอกอะไรสีแดงอ่ะพี่จอยอะไรสีแดงกูว่าถ้าเริ่มขนาดนี้แล้วต้องไปต่อละแต่ว่ากี้ก็รู้สึกว่าได้วอร์มเสียงด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าขั้นสุดเขาจะอยู่ที่ไหนอันนี้แค่วอร์มหรอไปหมดแล้วนะเสียงหรอเสียงก็เลยดังมากเมื่อกี้พี่เขาบอกคนนั้นเงียบเลยโอเคมาหายาดมมาไม่ได้ยาดมมาดึงดาบใครดึงไม่ได้จะเป็นไม้ดอกเข้าไม่มีใครกล้าดึงเลยไม่มีใครกล้าดึงเออตอนแรกรายการอ๋ออันนี้คือสิ่งความในใจของอดิเตอร์มันจะได้ไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เยอะโอเคเกมแรกที่เราจะเล่นนะคะเป็นเกมหมักเก็บแล้วก็มีบทลงโทษก็คือทีมที่แพ้ต้องเล่นไวกิ้งมาแล้วนี่อันนี้คือหมักเก็บมี2ก้อนคือจะมีทั้งหมดเก็บ1เก็บ2เก็บ3เก็บ4ทีเนี้ยมันมีหมักเก็บ2กองกองเล็กกับกองใหญ่ส่งตัวแทนใส่ในฉุบแล้วก็คนชนะได้เลือกว่าจะเอากองไหนนี่ป้าเนี่ยอาสาที่สอนเอฟอุ้ยอันนี้เริ่มแล้วอันนี้เริ่มแล้วกลัวแล้วจอยหรือว่าเนี่ยน่าเสียแล้วนะตรงนี้ไม่ว่ามึงไงมันเด็กในเมืองไงตอนอยู่แก่นกูเล่นแต่กูไม่เล่นมาเก็บกูเล่นปกไพ่อ่ะกับผีแก้วอ่ะเข้าใจปะเออบ้านกูเรียกนี่ค่ะดึกค่ะอันนี้แหมกินดินน้ำมันกันนี่เล่นหรอเพทูอุ้ยโหโหโหไฮโซมันรวยกูเล่นมาเก็บเป็นแบบหินด้วยรู้ไหมว่ามือฉันด้านหมดมือด้านเลยนะใช่เขาเล่นหมากเก็บเป็นหินแล้วก็ชอบโดนครูฝ่ายปกครองยึดทำไมก่อนดีดอกจริงเพราะยังไงเราก็ไปเก็บหินมาเล่นได้อยู่ดีครูไปให้เด็กให้ลูกครูเล่นอีกรอบนึงไงพ่อแม่เป็นครูหรือเปล่าใช่เป็นครูแล้วก็ฉันเล่นจากตอนป.1อ่ะฉันเล่นหินใช่ป่ะป.2อ่ะฉันได้เล่นแบบนี้เพราะอะไรเพราะแม่ฉันไม่เก็บเอามาเริ่มเล่นกันดีกว่ามาปอยยังฉกเลือกก้อนก่อนว่าจะเอาก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กมาจอยยังยิงยาวปอยยังฉกผมเลือกกองนี้ครับไม่เป็นไรพวกเรามือเล็กพวกเรามือเล็กห้าสี่สามสองหนึ่งเลิศแม่เลิศเออนี่จอยสองสองเอ้ยดำแล้วสามสามว้าวหนึ่งสองสามเนี่ยเกินไอ้จอยมองไม่เห็นวะไอ้เหี้ยครบแล้วหรอครบแล้วอ๋อเล่นไปเป็นหน้าเป็นหน้าเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นน่ะหมอยาบ้านเล่นอะไรเนี่ยส่งไปแล้วอ๋อสามหรือเปล่าโกงอันหนึ่งก่อนแล้วก็หยิบสามตอนนี้กูยังจะอ้วกหนูลมกอดอยู่เลยทำไงดีวะดันซีกูอื่นน่ะสองแล้วดันซีดันซีหกสี่ว้าวหมดเลยไปหมดแก้วแล้วพี่บอลไม่ได้เป็นซีจริงจริงมันมีกติกาห้ามเอาวางไปนู่นแล้วเก็บหน่อยสี่สาม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 สี่
บหมดรบหมดสามเหรอสามบอสบอสออนดีมบอสจะออกเอ็นซี่เอ็นซี่ไม่ได้เป็นเลยไม่เป็นเราพูดแล้วไม่พูดด้วยนะว่าเล่นไม่เป็นแล้วแล้วไม่จัดขอให้เขาไปซ้ำแล้วเพิ่มมือไปทีมงานด้วยนะอะไรก่อนไม่พูดว่ามึงเล่นไปเลยไปเลยไปบูธเลยด้านหลังบูธใหญ่ใหญ่ตรงนี้แล้วเหรอเอ้าจอยเอ้าอะไรอ่ะเป็นแผลมันเอาขามันถูกับย่าไงมันจริงจังเกินมึงรู้ไหมว่ามันไม่ได้เงินอ่ะรายการตัวมันยอดเทียมไงแต่มันชนะอ่ะสนุกเกมแรกทีมที่ชนะคือทีมแพ้พัดจอยเย้สมแล้วแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ขอไปโทษนะขอไปเคลียร์กับอีนี่ก่อนโอเคกลับมาถึงเกมที่2ก็คือโดดยางแต่เราจะไม่ตัดยางกันเพราะเราไม่ใช่เสียบเสียบกูเป็นน้อยหน่านะกติกามีอยู่ว่าจะมีทั้งหมดมีเข่าหนึ่งมีไส้มีก้อนมีก้อนโอเคก้อนสามมีเอวมีอกมีอกแล้วก็หูบอลมีหูบอลแล้วขอบอกให้ดูดห้ามโดนแต่ว่าพอเอวขึ้นมาโดนได้แล้วได้คำเตือนคืออย่าอินเกินเดี๋ยวเราเจ็บตัวเข้าใจปะจอยมันไม่ได้อินเลยเดี๋ยวไม่ใช่ถ่ายเทปที่จบผู้จัดการโทรมาด่าพวกคุณคนที่แพ้คือต้องเล่นรถไฟหอกนี่ดูจริงจังไม่จริงจังอ่ะถอดรองเท้าแล้วอ่ะห้ามโดนนะสกิลอีดอกเจ็บโอ้ไปท้าทั้งเด็ดจังหวะเลยห้ามโดนอย่าห้ามโดนห้ามโดนไอ้ขยาวมากไอ้แต่รู้ยังเจ็บเข่าแล้วนะแคลเซียมแค่วามห้ามโดนห้ามโดนรักติดไซเรนค่ะโดนได้ไม่โดนได้ไอ้ปาดมันมีตรงหูบนอ๋ออุ้ยได้เฉยรู้เลยนะว่าแต่ก่อนตัวเล็งแน่นอนสร้างโคตรได้เลยไอ้เหี้ยสูงมากทำไงดีทำได้สู้อ๋อไม่ต้องกระโดดก็ได้ใช่ปะใช่เดี๋ยวก่อนจริงหรอใช่ระวังนะเฮ้ยลอดก่อนบอสเขามีกายกรรมด้วยเทปเนี้ยนิสก็อย่าหวังพี่ลูกเกดดีทำได้ไหมไม่ได้อย่าหวังไม่รู้ยังอีแพรวาไม่ผ่านด่านง่ายแต่ผ่านด่านยากเกี้ยเกินโคนาวัดหน่อยได้ไหมไอ้ยังไอ้ยังมึงเจ็บปะแม่ตีละครเลยมึงระวังตีกูฟันนะมึงระวังล้มนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนห้ามโดนใช่ไหมห้ามโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอลใส่พลังเปลืองมากอ่ะต้องขึ้นเตือนว่าเป็นจัมสแกนนะมันแค่นี้เองเบาๆอ่ะสับสองแล้วสับสองบอลน่ากลัว4 3 2มึงเหยียบเต็มกลางยาเลยอ่ะไม่ฉันว่าเธอเทคตัวไกลไปเว้ยหล่อจริงเหรอจริงเหรอผ่านก็โมนเก่งนะไม่ไม่โดนจริงไม่โดนไม่โดนสตาร์ทไก่วะไม่โดนเอวออกแล้วก็หูบนแล้วได้แล้วหูไปก่อนอันนี้โดนได้แล้วนี่โอ้โหเก่งว่ะเอาขาเกี่ยวบอลไปไกลเราสรุปเราแพ้นะงงกูงงรักแร้โอ้ยลื่นเดี๋ยวได้นี่สิอ๋อยังไม่ได้โอ้ยยากจังบอสมึงระวังไม่ได้คือไม่เอาไม่ได้นะไม่เป็นไรเพราะอะไรเรายังมีโอกาสเบาเราได้โอกาสได้อีกเหรออีกหนึ่งทีเอ็นเนอร์จีไม่เป็นไรแพ้หนึ่งเท่ากันโอ้โ
ไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวให้ดูด้วยมึงแกมึงแกดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยทำไมมึงเล่นได้วะเก่งเกินหนูเกี่ยวถ้าจะเกี่ยวมึงไม่ต้องเทคตัวมึงจับลงได้เลยให้ตัวหนูมาแล้วหรอไม่เราแพ้หนึ่งทำไงมันแพ้หนึ่งเท่ากันอ่ะสามัคคีคือพลังสรุปเท่าจ้าเวลาสรุปแข่งเกมใช้เข้ามาเสมอมึงเท่าอะไรเรามาถึงเกมสุดท้ายแล้วจริงๆเรามี4เกมแต่ว่าด้วยความที่เราอ่อมกันแล้วเราก็เลยบอกว่าขอ3เกมได้ไหมโอเคเกมนี้นะคะคือเกมอยากเล่น4เกมจอยมึงค่อยมาเทปอื่นเอ้าลืมเลยเนี่ยจะพูดอะไรอ่ะมาเราเกมที่เราจะเล่นคือเกมตอบไม่ต้องคำถามของพี่หวายนั่นเองถามไม่ต้องคำตอบอันนั้นถามไม่ต้องคำตอบก็คือแต่ละทีมต้องส่งตัวแทน1คนออกมากระโดดเชือกไปด้วยแล้วก็ตอบถามไปด้วยอย่างเช่นสมมติกระโดดอยู่แล้วถามว่าวันนี้อยู่ที่ไหนก็ต้องตอบอย่างอื่นไปเลยเช่นแบบว่าสีเขียวสีเขียวหรือว่าวันนี้กินข้าวกับอะไรแล้วถ้าตอบว่าขี้ถ้าตอบว่าขี้ก็คือตายขี้ก็จะกินดินเราขี้ถือเป็นเรากินในของกินแล้วไม่มีคนกินขี้จริงปะมันก็มีมันก็คงมีแหละเนาะมองเรื่องของเกมนี้คือทอร์นาโดช่วยพีด้วยโอเคพร้อมนะครับอยากเสียอะไรกินข้าวอยากเล่นน้ำมีแฟนหรือยังพรุ่งนี้ไปไหนดีอ่ะไปเบียร์เบลลี่ดีกว่าคืนนี้ใส่รองเท้าสีเขียววันนี้เราอยู่ที่ไหนอยากร้องเพลงบนรถชอตตั้งแต่มีแฟนหรือยังแล้วว่าเหมือนเป็นแบบอันนั้นในใจใจอยากพูดอะไรชอตใช่เพราะว่ามันรู้สึกว่าเนี้ยเป็นแอร์ไทม์ที่ดีที่จะได้ปุ๊บเอาใหม่เอาคนเดียวเรียกคนเดียวชอตต้องหาที่สุด5 4 3 2ตอนนี้โสดไหมโสดถ้าเกิดอยากจีบทำยังไงดีเอไอจีตรงนี้เลยก็เดี๋ยวมันใส่เองด้วยนะใส่ใหญ่ก็ใส่ใหญ่เป็นร่มเลยตัวเดียวเหรอวันนี้กินข้าวกับอะไรแล้วไม่มีคนกินขี้จริงปะครูอ่ะครูก็เล่นไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แล้วว่ะไม่กินอะไรมาไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินมันเป็นคนชอบฟังคนมากเราตอบเร็วลืมบอสหาฟังดีกว่าหนึ่งสองสามอยู่ที่ไหนนี่สีเขียวอยากกินอย่างสีเขียวโรงเรียนสายมาจากสาย26เป็นคนที่สาย15เลขอะไรเหนื่อยเหนื่อยโอเคสาวที่เล่นมาทั้งหมด3เกมเราเป็นฝ่ายชนะเพราะเราชนะ2เกมแต่เราเสมอ1เกมไงก็ดูไว้ว่าสกิลมันต่างกันก็เดี๋ยววัดกันตรงหน้าเครื่องเล่นเลยเราไปลงโทษกันมาถึงแล้วบทลงโทษของเราได้โปสเตอร์ใช่เครื่องเล่นนี้สนุกเร้าใจกับรถไฟหอบแบบใหม่พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าเสมือนพาทุกท่านหอบไปในอากาศมันเกินบรรยายเราสนุกกันแล้วเลยแบบว่าเล่นรวมกันพร้อมไหมเคยเล่นหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยมึงไม่เคยหรอมันไม่เคยจริงปะโชคก็มันต้องเสียเงินเพิ่ม100บาทต่อท่านเนี่ยก็เลยเล่นอันนี้มันฟรีที่มันจอดตู้อันนี้มาให้อันนี้ที่ช่องหน้าเลยพี่จอยจองอีกแล้วเหรอข้างหน้าจอยจองแล้วกันหน้าสุดโชคเลยWe'll be right back.
จไม่ด้วยท้องเลยโอเคยังโอเคอยู่แต่ว่าน่ากลัวกว่าแต่ก่อนจริงว่ะด้วยอายุบวกกันแล้วขามันวิวขามันใช่ค่ะมันวิวขามันวิวแปลว่ามึงไม่ชอบความสูงเออไม่ชอบความสูงกูก็ไม่ชอบแนวความสูงแบบแนวไม่ชอบความสูงแต่ชอบความเสียวเออแล้วมาเออเกือบแล้วเกือบไปถ้ามาดีเมอร์ต้องมากินร้านนี้เลยนะเป็นของดีของเด่นเอาป่ะคะแม่ออนไลน์อันนี้กูอยากมาดีเมอร์กูอยากมากินอันนี้เลยแค่นี้เหรอเสียบเข้ามาและแล้วเราก็ถึงที่ทอร์นาโดนะคะพายุแห่งความสนุกวาดเสียวกับไวกิ้งสวิงกว่าเฮอริเคนยาวยาวยาวไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคอต้าความเสียวอ่ะให้ที่นี่หมดแล้วไม่มีแล้วเลยอ่ะมันมีแบบอื่นที่นี่ลืมตาขึ้นมาก็ได้แต่ของเขาสุดท้ายแล้วเขาลืมตาเสร็จนี่หลับตาต่อครับท่านหนึ่งครับฟันกูยังอยู่ครบตัวฟันหิมะเถิดนาทีเนี้ยเราไปเล่นนั่นที่หวาดเสียวที่สุดแล้วเราก็มาเล่นที่หวาดเสียวน้อยที่สุดป่าข้างในก็มีสไลเดอร์เด้อเขาไม่ได้แล้วไงพูดตรงๆว่าเรื่องมาถูกคนมากเพราะว่าเล่นทุกอย่างใช่ไม่เหมือนบางคนที่สลบไปเลยสลบไปเลยกูเหมือนชักดาวแบบวินโดว์วินโดว์กูแบบไม่ได้อัพเดทหรอกร้องไห้กูอ่ะตอนนึงไม่มีช็อตเงียบไปกูแบบตายยังแบบไม่เงียบไปเลยวะปากเข้าไปใต้ที่มันมีตำนานค่ะไม่ปล่อยใจจอยสีชมพูนำดอกมาแล้วเป็นสีเขียวและสีส้มสีฟ้าเข้าที่ใจเป็นที่สุดท้ายนะครับระดับชั้นไหนปริญญาเอกเลยไม่นี่จะคือบ้าหมายถึงทีมที่แพ้ปริญญาเอกไม่ปริญญาเอกคนละฝั่งเปล่าอันนี้ปริญญาเอกคนละฝั่งปริญญาเอกคนละฝั่งจ๊อบจ๊อบเป็นตัวแทนพี่จ๊อบไปเล่นปริญญาโทไปเลยได้จ๊อบจอยแฮร์นั่งปริญญาเอกนะได้พวกกูชนะนะก็เก่งมากพี่พี่ก็เก่งมากเก่งมากดีใจด้วยเก่งมากพี่ปริญญาเอกไปเลยตัวนี้ที่ได้พูดน่ะจะให้พูดสุภาษิตอ่าฮะโอ้โหเอาเหี้ยวความช้ารอดก่อนโอเคความเสียวความช้าความสาวความค่ำความเสียวความสาวความสาวค่ำค่ำมาโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทเอเนเจเอเนเจโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทเฮ้ยอุ้ยร้องไห้อุ้ยอุ้ยฉันขึ้นเขาคนนั้นแน่ๆเลยมึงหนูว่ากูจะร้องไห้แบบนี้วะโอเคไหมอ่ะไม่โอเคหรอใคร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 ปาร์ตเลิศมากวู้พนักซอยมากปริญญาเอกปริญญาเอกเจอกันวู โบ๊ทอ่ะสงสารโบ๊ทอ่ะโบ๊ทจะจบปริญญาเอกไหมเราข้ามตาข้ามเปล่าข้ามข้ามโอเคความเดียวมันมีคนไม่โอเคไหมวะความเปล่าความมาก energy 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 เราเก่งกันมากเราเก่งกันมากเราเก่งกันมากจอยไหวไหมใช่ใช่วันนี้สำเร็จค่ะเรียบร้อยเย้
มึงขอบคุณน้องจ๊อบยังที่เล่นแทนมึงน้องจ๊อบขอบคุณมากเลยอันนี้เอาดีๆคุณเรียงความจอยเลยนะอันนี้โอเคสุดอันนี้คือเป็นห่วงที่แรกเอาจริงนะกูเทียบเครื่องเล่นหวาดเสียวทั้งหมดนะไวกิ้งสุดฉันว่าอันเนี้ยฉันน่าเสียมากใช่อันเนี้ยน่าเสียมากกลัวกูอยู่อย่างงี้ถ้ากูไปเล่นกับน้องมาเมื่อถามน้องปกติไหมถือว่าหวาดเสียวกว่าทุกเครื่องเท่านี้แต่ว่าชิลบอดตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านยักษ์นะครับก็ถือว่าวันนี้แบบครบถ้วนจริงๆอาจจะไปไม่ครบแต่ว่าก็เก็บลายแทงที่แบบว่าความโหดเสียวแสวเสียวๆมาหมดแล้วเขาบอกว่าเวลาเราย้อนกลับมาสนสนุกอีกรอบนึงอ่ะตอนเด็กๆเราอาจจะไม่รู้สึกแบบนี้เราพุ่งชนไงตอนเด็กๆอะไรก็ได้เป็นไงบ้างปริญญาเอกได้รับแล้วเรียบร้อยกูว่าตอนเด็กอ่ะเรายังเลือกไม่ได้หรอกว่าเราชอบเล่นอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่าเราอยากเล่นทุกเครื่องเล่นเลยที่มันแบบเขาบอกว่าหวาดเสียวเราแบบเพื่อจะได้แสดงความเป็นผู้ใหญ่แต่พอเราโตขึ้นเรารู้แล้วว่าบางอย่างไม่ต้องเก่งก็ได้เอาบางอย่างไม่ต้องเล่นก็ได้เอาอันที่เราไหวก็พอเอาที่เราชอบก็พออย่างไวกิ้งเนี่ยกูเริ่มไม่ชอบแล้วตอนเนี้ยตอนเด็กอ่ะได้ปริญญาเอกจากนี่แล้วใช่ไหมพอโตขึ้นมาได้ปริญญาใจจากผู้ชายว้าวน้องๆคะชอบกับใช่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ให้ลองชอบพี่ดูก่อนเผื่อมันจะใช่แม่คำขวัญวันเด็กก่อนอันนี้มึงเอามาจากไหนหรอก็ขวัญวันเด็กวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปวันเด็กที่สมบูรณ์แบบมากเพราะเราได้กลับมาย้อนวัยเด็กอีกรอบนึงถึงแม้ว่าอายุพวกเราจะไม่เด็กแต่หน้าพวกเราก็จะเด็กตลอดไปเพราะพวกเราเข้าคลินิกย้าสะใจป้ามึงนั่นแหละเป็นคนบอกอยากมาวันนี้ถูกใจเลยถูกใจเลยสะใจหรือยังเอาเสื้อช็อปผมไปเลยก็ถ้าเกิดสมมติมีคอนเทนต์แบบนี้อีกรบกวนลูกค้าอย่าดมเข้าหน่อยดมให้ทั้งเทปเลยวันนี้ก็ถือว่าบูดกันพอสมควรเนาะสนุกมากชอบอยากมาอีกอยากไปเล่นฮาริเคนนี่คือรายการมันครบมากเลยนะแพรพัดนัดจอยเนี่ยใช่โอเคเดี๋ยวหาคนชื่อนัดมาเพิ่มแพรพัดนัดจอยโอเควันนี้ก็สนุกสนานมากเป็นทริปนัดตรงนัดจอยแล้วก็นัดแบบให้มาสร้าง relationship เพิ่มอะไรกับทีมงานกับทีมงานแล้วก็ได้เจอน้องๆด้วยใครที่ชอบคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยดูเพื่อเป็นกำลังใจเราแชร์ออกไปมันยิ่งดีคอมเมนต์ด้วยก็ยิ่งเลิศวันเด็กแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กตลอดไปรวมถึงพวกเราด้วยอยากจะน้ำลาไปด้วยน้องโบเต้น5 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 5